รอบหน้าการคัดคนของก้าวไกลก็อาจจะต้องมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ความจริงรอบนี้ต้องปรับตัวความจริงรอบนี้มันก็คัดมากเลยนะใช่ไหมแต่ว่ามันผมจะบอกว่าก้าวไกลยังมีปัญหาอีกเยอะอย่างเช่นเราเห็นเรื่องของแจ้กับผู้ช่วยสสเบญจาใช่ป่ะที่เขาว่าจริงๆเบญจาแกก็ไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เลยตรงมันหมายความว่าพรรคมันเลือกตัวแทนเนื่องจากเบญจาสสตะภาคตะวันออกใช่ป่ะมันก็เลือกตัวแทนจังหวัดประจีนบุรีมาเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้สสกับสำนักงานสาขาจังหวัดอะขัดแย้งกันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมีอีกหลายจังหวัดเลยมีอีกหลายจังหวัดเลยมันมีลักษณะอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่ามันก็แบบมันก็ต่างคนต่างแบบเพิ่งปี2ปีอะประมาณปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเยอะแต่แน่นอนว่าแล้วมันก็เราก็รับประกันไม่ได้หรอกเขาก็รับประกันไม่ได้หรอกว่าไอ้คนที่เข้ามาเป็นทำงานสาขาพักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องแบบบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ไปซะทุกอย่างใช่ป่ะมันมันเป็นไปไม่ได้คือใช่กระบวนการคัดกรองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนึงก็คือความคาดหวังของแฟนดอมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปมองพักแบบสุดๆอะว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยอรหันต์ใช่ป่ะมันมีเรื่องการต่อสู้ต่อรองมันมีเรื่องต้องแลกมันมีเรื่องต้องตัดสินใจมันมีเรื่องต้องยอมเสียบางเรื่องมันไม่ได้สุดๆอ่ะเพราะนั้นผมถึงตั้งหงิดทุกครั้งเวลาชอบมันพูดอะไรนะคนสำคัญพรรคสำคัญกว่าคนมวลชนสำคัญกว่าพรรคอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหนี่มันแปลว่ามวลชนมันนำเลยดิ่งเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยในทางปฏิบัติจริงแล้วมันมีปัญหาใช่ไหมมันก็จะเจอแบบนี้อ่ะมวลชนสำคัญมวลชนมันก็กดดัน22คนอ่ะมันก็ล่า22คนไปอ่ะมวลชนมันก็ไม่ใช่แค่นี้คนที่เลือกด้อมมันไม่ได้มันเป็นตัวแทนของแถวหน้าแต่มันได้เป็นตัวแทนของ14ล้านซึ่งมันเลือกด้วยอีกหลายเหตุผลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นนักการเมืองที่จะเริ่มอธิบายใหม่แล้วว่ามวลชนไม่ได้หมายถึงไม่ใช่โซเชียลแล้วอาจจะหมายถึง24ล้านคนแล้วอะไรเงี้ยก็สุดท้ายไม่เป็นไรผมคิดว่าก็เรียนรู้กันไปในองค์คาพยพของคนที่เป็นแฟนด้อมก้าวไกลอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปว่าเฮ้ยอย่าไปตั้งความคาดคือใช่ใช่อาจจะปักธงไว้สูงแต่คุณก็ต้องรู้ว่าในความเป็นจริงและในทางเรียลลิสติกแล้วมันมีเรื่องที่มนุษย์มันต้องต่อรองต่อสู้มีเรื่องที่ต้องร้อยต้องแลกแล้วมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์มีเรื่องที่ผิดพลาดมีเรื่องที่เพิ่งเป็นวัยหนุ่มเพิ่ง